ัสดีครับผมสมชายเรืองเพิ่มพูนนะครับจากสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งชาตินะครับแห่งอนาคตขออภัยครับจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติมาเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ในหัวข้อสัมภาษณ์ว่ากว่าจะมาเป็นดร.นำชัยผู้แปลเซเปียนนะครับทำไมต้องว่าเป็นผู้แปลเซเปียนนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับผมให้ข้อมูลนิดนึงว่ามีการแปลมากกว่า10ล้านเล่มขอแพ้มีการพิมพ์ออกมาเนี่ย10ล้านเล่มนะครับแล้วก็ถูกแปลมากกว่า50ภาษาทั่วโลกนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นที่คือว่าจากการรีวิวเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะครับปรากฏว่าคนยกย่องว่ามีการผู้แปลเนี่ยใช้พลังนะครับในการแปลไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสตร์ต่างๆแม้กระทั่งอะไรที่ผู้เขียนเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับผู้แปลได้เสริมในส่วนที่ทำให้หนังสือเนี่ยมันมีภาพชัดเจนคนอ่านได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับวันนี้ผมไม่รับเกียรตินะครับผมขอแนะนำวิทยากรสำหรับวันนี้เลยได้กันนะครับผมขอเสียงปรบมือนิดนึงครับให้กับดร.นำชัยชีววิวัฒน์นะครับสวัสดีครับพี่นำชัยครับสวัสดีครับเริ่มต้นนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวข้อวันนี้นะครับที่เราเชิญของพี่นำชัยมานะครับว่าพี่เนี่ยจบปริญญาเอกทางด้านชีววิทยาถูกไหมครับครับทางสายชีววิทยาครับจบเห็นเรียนแต่โอ้ผมดูประวัติของพี่นะครับนอกจากเรียนเก่งแล้วนะครับมีทุนหลายๆอย่างนะครับแสดงว่าพี่ผลการเรียนดีมากใช่ไหมครับตั้งแต่เด็กจนถึงระดับปริญญาเอกดีระดับหนึ่งครับแล้วก็เป็นความจำเป็นด้วยเพราะว่าที่บ้านไม่ค่อยมีทุนจะส่งให้เรียนเท่าไหร่ก็ต้องหาทุนเรียนให้ได้ครับนะครับทีนี้เรื่องผมมานั่งมองในเรื่องของการเป็นนักวิจัยนะครับครับพี่ทำงานก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้อยู่ไบโอเทคถูกไหมครับทางด้านสูงใช่ครับถูกไหมครับตัวศาสตร์ของการเรียนปริญญาเอกมากับการเป็นนักแปลเนี่ยครับมันสัมพันธ์กันยังไงครับแล้วก็จุดเปลี่ยนที่เราไม่เป็นนักวิจัยแล้วมาเป็นนักแปลเนี่ยมันมีจังหวะตรงไหนครับผมเล่าประวัติย้อนนิดหนึ่งผมจบปริญญาตรีเนี่ยด้านชีววิทยานะครับจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ข้ามมาเรียนปริญญาโทที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็ทำงานปีหนึ่งที่ไบโอเทคนะครับศูนย์บรรทุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.นะครับก่อนที่จะลาไปเรียนต่อไปเรียนที่มหาวิทยาลัยคุมาโมโตะไม่รู้เคยได้ยินชื่อคูมะมงหรือเปล่าไอ้มีตัวดำๆน่ารักน่ารักกุนกวนหน่อยเดี๋ยวผมต้องไปดูแล้วเมืองนี้นะครับเขาเกิดที่เมืองนี้แต่สมัยผมไปเรียนเนี่ยยังไม่มีเสียดายมากคือถ้ามีเนี่ยคนคงแห่ไปเยี่ยมอยู่นู่นต่างจังหวัดนิดหนึ่งไม่ค่อยได้เจอใครเท่าไหร่ทีนี้เรียนเอกเนี่ยผมก็เรียนด้านโมเลกุลาร์เจเนติกส์นะครับอนุพันธุศาสตร์คือเรียนเรื่องพันธุกรรมในระดับเล็กๆลงไปดูระดับDNAประมาณนั้นนะครับกลับมาก็ยังได้ทำวิจัยอยู่พักใหญ่นะครับทำอยู่หลายปีเหมือนกันแต่ในที่สุดเนี่ยมันก็มีตัวเลือกเข้ามานะครับก็มีท่านผู้อำนวยการของไบโอเทคสมัยนั้นนะครับศาสตราจารย์ดร.มรกตตันติเจริญท่านก็ชวนคือผมตอนนั้นเนี่ยผมก็เริ่มมีงานแปลเป็นบทความลงในนิตยสารนะครับตอนนั้นก็จะเป็นรู้รอบตัวละแล้วก็เริ่มมีรวมเล่มแรกในชีวิตนะครับเป็นอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์ศตวรรษที่21เขียนเรื่องเป็นผลงานอันแรกใช่ไหมครับครับเป็นหนังสือเล่มแรกในชีวิตครับก็เอาไปมอบให้อาจารย์มรกตนะครับแกก็เลยชวนมาทำเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์ก็ตอนนั้นก็ตัดสินใจอยู่ว่ายังไงดีเพราะว่างานวิจัยทำไปถึงจุดหนึ่งถ้าได้หัวเรื่องที่ถูกใจมันก็ทำไปได้เรื่อยๆเนาะแต่ถ้าทำไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันรู้สึกมันดันไม่ค่อยไปฮะมันหัวข้อก็ไม่ได้ปิ๊งมากนักอะไรเงี้ยอยู่ต่อก็ได้แต่ว่าไปก็น่าท้าทายก็เลยลองดูฮะเพราะว่าไอตัว science communication เนี่ยการสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยในต่างประเทศในบางประเทศนะอย่างในยุโรปเนี่ยในอังกฤษเนี่ยมันคอร์สมันมีถึงระดับปริญญาเอกเลยในออสเตรเลียก็มีนะครับแล้วจริงๆแล้วก็มีคนไทยที่ไปจบ Science Communication กลับมาหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เรียนทางนั้นโดยตรงแต่ด้วยอาศัยด้วยความชอบนะครับความที่อ่านมากแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เกริ่นไว้
ที่บ้านก็ไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่อยากได้อะไรก็ต้องขวนขวายสอนพิเศษเอามั่งแปลบทความเอามั่งให้มันเกิดสตังค์ขึ้นมานะฮะก็เลยตั้งแต่สมัยปโทละก็รับจ็อบแปลบทความนะครับส่งไปลงสมัยนั้นก็ลงกับสำนักพิมพ์ C1 นะครับของเขาก็มีหัวนิตยสารออกมานอกจากอัปเดตรู้รอบตัวแล้วเนี่ยเขาก็จะมีหัวอื่นด้วยเล่มแรกที่ผมแปลให้เนี่ยเป็นนิตยสารชื่อว่า Best Buy นะครับเป็นคู่มือเป็นคู่มือสำหรับประกอบการเลือกซื้อของที่แพงๆหน่อยคือสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตลองนึกภาพว่าเราจะซื้อกล้องสักตัวเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันคุ้มเงินเราหรือเปล่าซื้อเลนซื้อกล้องหนังสือเนี่ยมันก็จะแนะนำว่าเลนตัวนี้ข้อดีข้อเสียยังไงอะไรเทียบกับเลนอีกตัวหนึ่งราคาใกล้เคียงกันสเปคใกล้เคียงกันแสดงว่ายุคนั้นกล้องกำลังเป็นที่แบบคิดกันถูกไหมครับช่วงนั้นนิตยสารกำลังมาแรงครับก็จะมีหัวนิตยสารเยอะมากเป็นยุคทองผมเริ่มทำงานแปลตั้งแต่ประมาณปี 33-34 ตั้งแต่เข้าเรียนเป็นยาโทฉะนั้นช่วงนั้นก็จะมีนิตยสารเยอะมากบนแผงเต็มไปหมดเลยก็จะมีหัวต่างๆนานานอกจากเล่มที่ผมเล่าแล้วคือ Best Buy เนี่ยก็จะมีเล่มที่ใหม่ๆในสมัยนั้นที่อย่างเช่นผมจำชื่อไม่ได้แล้วออกอยู่ไม่กี่ฉบับแต่ว่าก็ไปช่วยเขียนอยู่ด้วยเป็นเรื่อง IT สำหรับเด็กมันก็จะมีนิตยสารอะไรออกมาเรื่อยๆใครชวนไปแปลไปทำอะไรผมก็ไปมียังจำได้ยังเคยแปลคู่มือใช้ปรินเตอร์อยู่ชุดหนึ่งช่วยกับเพื่อนคือแสดงว่ามันมีดีมานด์หรือมีความต้องการของคนคที่ต้องการแปลพวกนี้ถูกไหมครับมีครับมันงานมันมีอยู่แต่ว่าตอนแรกที่แปลเนี่ยผมเล่าย้อนให้ฟังนิดนึงคือ อย่างที่บอกอ่ะคือความที่ว่าอยากได้ตังก็ต้องหาตังอ่ะอยู่ดีๆมันไม่ได้แม้แต่ได้ทุนแล้วเนี่ยตัวเงินทุนเนี่ยมันก็แค่พอดีใช้มันไม่ได้เหลือให้เราซื้ออะไรได้เยอะแยะนะครับทุนเนี่ย cover พวกค่าลงทะเบียนค่าอะไรหมดมีค่าซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนนิดหน่อยแต่ว่ารายเดือนมันก็หมดถ้าจะอยากได้อะไรพิเศษก็ต้องหาทีนี้ผมก็สมัครแบบทื่อๆเลยเราไม่ได้อะไรมากว่าเดี๋ยวก่อนครับสมัครยังไงครับคือตอนนั้นเนี่ยประจวบเหมาะว่าผมคืออย่างนี้นิตยสารที่อ่านอยู่ตอนนั้นเนี่ยอย่างเช่นไอตัวอัปเดตอย่างเงี้ยนะก็อยู่กับ C1 ก็กำลังคิดว่าจะเขียนจดหมายเข้าไปแนะนำตัวว่าเราเนี่ยเป็นอะไรเป็นนักศึกษาระดับปอโทอยู่ที่ไหนไงมีประวัติไงแล้วเราอยากจะแปลบทความอยากจะให้เขาจ้างเราเนี่ยแต่บังเอิญจังหวะเหมาะมากคือจังหวะนั้นก็คือC1 เขาก็ประกาศรับหน้าใหม่มือใหม่ที่จะแปลก็พอดีก็สมัครไปปุ๊บเขาได้รับจดหมายเราเขาก็ส่งบทความให้ชิ้นหนึ่งทดลองแปลเขาอยากรู้ว่าเราพื้นฐานภาษาอังกฤษดีแค่ไหนภาษาไทยดีแค่ไหนเพราะว่าการแปลเนี่ยมันอาศัยทักษะ2อย่างคือทั้ง2ภาษาเราไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาอังกฤษดีระดับสุดยอดไม่จำเป็นต้องเรียนเอกภาษาอังกฤษแต่เราต้องรู้ภาษาอังกฤษดีในระดับหนึ่งซึ่งสามารถอ่านเข้าใจสิ่งซึ่งเรากำลังแปลอยู่ในทางกลับกันภาษาไทยก็ต้องดีระดับหนึ่งเราต้องมีคลังคำศัพท์อยู่ในตัวมากพอที่จะใช้ไม่งั้นเวลาแปลเนี่ยเราก็หาคำไม่ได้แล้วก็ทับศัพท์ไปเรื่อยซึ่งในเชิงการแปลที่ดีเขามักจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือเรามีทับศัพท์ได้ถ้าจำเป็นหรือเราเห็นว่าสมควรทับศัพท์แต่ว่าไม่ใช่ทับศัพท์ไปตะพึดตะพือก็จากจุดนั้นก็เลยเริ่มผมสรุปได้หนึ่งอย่างนะครับภาษาต้องแข็งถูกไหมครับต้องใช้ได้ระดับหนึ่งได้ฮะซึ่งทั้งภาษาไทยพี่ชินฝึกยังไงครับภาษาอังกฤษฝึกยังไงครับเพื่อให้ได้แบบเขาบอกคือการฝึกเนี่ยอย่างนี้ครับเวลาทำอะไรเนี่ยผมแนะนำให้แต่ละคนเนี่ยตั้งจุดหมายเป้าหมายชีวิตไว้อย่างผมเนี่ยผมมองว่ายังไงผมต้องไปต่างประเทศไปเรียนปริญญาเอกให้ได้เป้าหมายผมตั้งเป้าหมายที่นี้แต่มัธยมเลยป่ะครับอันนี้ใช่ทีนี้พอตั้งเป้าหมายงี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งซึ่งเกิดขึ้นก็คือเราก็ต้องถอยกลับมาคิดว่าจะไปถึงเป้าตรงนั้นเราต้องทำอะไรยังไงบ้างมีอะไรที่เป็นข้อจำเป็นสิ่งซึ่งพบข้อที่หนึ่งเลยภาษาอังกฤษต้องดีไม่งั้นจะสื่อสารกันยังไงแม้แต่ผมไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งภาษาอังกฤษไม่ได้
ไม่ได้ดีเป็นพิเศษหรือจำเป็นเป็นพิเศษแต่ว่าเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการเขียนเปเปอร์อยู่ดีนะครับครับฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องเตรียมตัวเองนะครับในเรื่องภาษาภาษาเนี่ยผมโชคดีตั้งแต่สมัยประถมละไปเจออาจารย์กับผมเรียนอยู่โรงเรียนเอกชนเนาะคุณพ่อพยายามส่งเรียนอยู่โรงเรียนชื่อมณีวิทยาอยู่ที่ตลาดพลูตอนนี้ก็ยังอยู่ยังไม่ได้ปิดโรงเรียนไปนะฮะก็ปรากฏว่าคุณครูที่มาสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นลูกเจ้าของโรงเรียนนะครับชื่อครูชวลิตใหญ่มณีเนี่ยครูแกเพิ่งจบไม่นานแล้วแกก็ไปเอาหนังสือหลักสูตรของอัสสัมชัญแกจบอัสสัมชัญก็ไปเอาตำราของอัสสัมชัญมาใช้เรียนแล้วมันยากมากเลยนะคือยากแบบเราเรียนจบประถมเนี่ยแต่คำศัพท์เนี่ยเลยมัธยมต้นของโรงเรียนรัฐบาลไปเรียบร้อยละคือคำศัพท์มันยากกว่าตรงนั้นไปละแล้วมันไม่ได้เรียนธรรมดาแกก็บังคับให้ท่องศัพท์วันละ10คำก็ท่องอยู่2ปี3ปีที่เรียนกับแกช่วงประถมปลายศัพท์นี่ยากไปถึงมัธยมใช่ๆแล้วไอ้คำศัพท์แกก็จะมีวิธีทำให้เราได้คำศัพท์แต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนในคลาสก็จะทำได้นะแกก็บังคับท่องอ่ะทีนี้ที่ตลกคือแกก็มีวิธีการไงคือนักเรียนเนี่ยห้องหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบ40คนเนี่ย30กว่าคนเนี่ยถ้าทุกคนไปท่องกับแกเนี่ยแกเสียเวลาไตชักเลยทั้งวันไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวมีเด็กเข้ามาท่องเนี่ยแกก็ใช้วิธีการง่ายๆแกก็ตั้งหัวหน้าผู้ชายคนหนึ่งตั้งหัวหน้าผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้ชายทั้งหมดก็ไปท่องกับหัวหน้าผู้หญิงทั้งหมดก็ไปท่องกับหัวหน้าแล้วหัวหน้าสองคนมาท่องกับแกเออผมเป็นหัวหน้าผู้ชายฉะนั้นได้เห็นทั้งสองสิบกว่าคนก็ผมก็ฟังซ้ำๆฟังซ้ำๆเออเสร็จแล้วผมก็ต้องไปท่องกับแกแล้วท่องกับแกก็คือตะกุกตะกักไม่ได้ผิดไม่ได้ก็ต้องท่องรวดเดียวให้ได้สิบคำถึงจะถือว่าสำเร็จอันนี้โอ้โหเป็นการฝึกที่สนุกมากแล้วสองสามปีครับช่วงประถมปลายตรงนั้นแล้วอีกอันหนึ่งซึ่งผมจำได้ตอนเรียนก็รู้สึกเฮ้ยทำไมมันเยอะไปสำหรับเด็กประถมหรือเปล่าแกบังคับให้แปลบทความในช่วงเสาร์อาทิตย์บทความก็คือเป็นมันเป็นบทในตำรานะฮะหนึ่งเรื่องเป็นเหมือนนิทานขนาดก็ไม่สั้นนะขนาดสักแบบสองสามหน้าเป็นอย่างน้อยอะไรเงี้ยนิทานนะครับเป็นไม่จริงๆไม่ใช่นิทานอ่ะเป็นเรื่องของวรรณคดีบ้างเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องในพระคัมภีร์บ้างอะไรเงี้ยเรื่องของจาคอบเรื่องของยากนะครับไม่แต่เขาเขียนใหม่ให้ง่ายไงให้เขียนสำหรับเด็กประถมอ่านซึ่งต้องแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปก็ช่วงนั้นก็ได้ฝึกแล้วพอมาถึงมัธยมเนี่ยผมเรียนอยู่โรงเรียนเตรียมซึ่งห่างบ้านมากเนี่ยก็ไม่หยุดฝึกนะคือพวกเนี้ยมันเป็นทักษะที่ต้องสะสมนะผมไปเรียนเนี่ยขึ้นรถเมย์ก็แน่นอ่ะไม่ได้อยู่ต้นทางนะเราอยู่ระหว่างทางก็แน่นมือหนึ่งก็ถือกระเป๋าอีกมือก็โหนก็เป็นงี้ทุกวันนะไอ้มือที่ถือกระเป๋าเนี่ยเราก็จดคำศัพท์ก็วันละ10คำเหมือนกันแต่คำศัพท์มันขึ้นมาอีกเลเวลนึงแล้วเป็นคำศัพท์ระดับมัธยมปลายคือเริ่มเหยียบเข้าไปในขอบเขตของคำศัพท์ที่จะใช้สอบโทฟล์ละครับเออเพราะว่าเนี่ยมันก็เรารู้เรามองข้างหน้าเดี๋ยวเราอยากเรียนเราอยากได้เป็นด็อกเตอร์อยากรู้ว่าการได้ปริญญาเอกซึ่งเป็นสิ่งซึ่งยุคนั้นคนยังไม่ได้มีด็อกเตอร์นำหน้าอยู่เยอะนักเนี่ยเราก็อยากไปให้ถึงเราอยากรู้ว่ามันยากขนาดไหนเราแต่ละเราเชื่อว่าเราทำได้ก็ฝึกมาเรื่อยๆแล้วก็มีไปโรงเรียนพิเศษนะครับโรงเรียนที่โรงเรียนเสริมหลักสูตรของอาจารย์สงวนที่ออกข่าวว่าอาจารย์ต้องปรับวิธีการสอนใหม่ครับใช่ใช่ก็เนี่ยครับก็พยายามใส่เอฟเฟอร์ตลงมาเรื่อยๆอันนี้เห็นภาษาอังกฤษนะครับครับภาษาไทยเหรอครับพี่ฝึกภาษาไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนง่ายนะครับแต่เราก็อยู่ใช้ทุกวันไม่ง่ายภาษาไทยมันมีความละเอียดอ่อนของมันเอาแค่คำฝรั่งเนี่ยไอคือฉันเนี่ยมันไอหมดใครจะไอยังไงแล้วแต่ว่าไอหมดเหมือนกันหมดแต่พอมาถึงไทยแล้วเนี่ยเรามี10กว่าคำเป็นอย่างน้อยอ่ะแล้วแต่ว่าจะใช้แทนตัวเมื่อพูดกับใครตั้งแต่ฉันข้ากูคือแล้วแต่ว่าเรากำลังแปลอะไรยังไงอยู่ก็ต้องดึงมาใช้ใ
ข้าพเจ้าอะไรเงี้ยแล้วตัวบริบทการใช้ไม่ใช้อันนี้เราฝึกยังไงครับอย่างนี้อย่างนี้วิธีฝึกภาษาที่ดีที่สุดเนี่ยคืออ่านแล้วซึมซับเอาอ่านหนังสือที่เขียนดีๆในภาษานั้นแล้วซึมซับว่าเขาเขียนยังไ งคือโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนไทยเนี่ยมีวิธีตั้งต้นสอนภาษาหลายอย่างที่มันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่วิธีตั้งต้นเราที่ง่ายที่สุดเนี่ยตั้งต้นแบบเด็กฝรั่งเรียนหนังสือคือเหมือนเด็กไทยเรียนหนังสือก็ได้เราพูดโดยที่ไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านก็พูดได้ถูกไหมเราพูดเพราะเราสื่อสารกันพูดถูกบ้างผิดบ้างฉะนั้นจริงๆภาษาถ้าอยากได้ภาษาพูดก็ต้องหัดพูดกับเขาฟังดูเล็กดูหนังดูอะไรแต่ก่อนก็มีอยู่ช่วงนึงที่ฝึกดูหนังเสียงในฟิล์มก็ฝึกฉะนั้นมันอยู่ที่เราแต่ว่าเรื่อง listening ผมก็บอกว่ายังเป็นจุดอ่อนอยู่ดีสำหรับตัวเองเนาะคือสปีดในการฟังหูเราเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกแต่เด็กๆแล้วเนี่ยมันจะแคชไอ้ตัวจะจับตัวเสียงตัวอะไรตัวสำเนียงอะไรเนี่ยมันจะจับไม่ได้เก่งเพราะว่าแล้วในทางกลับกันตัวเองก็จะออกแอคเซนต์ได้ไม่ดีด้วยถ้าไม่ได้เรียนตั้งแต่เด็กแต่ว่าพวกเนี้ยมันอิมพรูฟได้ถึงระดับนึงอันนึงที่ดีสำหรับภาษาก็คือผมบอกสำหรับน้องๆ นะที่อยากจะฝึกเนี่ยแล้วก็อาจจะกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีบอกช่างหัวมันเราพูดเนี่ยจริงๆแล้วเราคุยกับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าพูดแล้วเขาเป็นคนปกติความคิดอ่านปกติและจิตใจดีงามพอสมควรเนี่ยเขาก็จะพยายามเข้าใจว่าเราพูดอะไรเหมือนเราฟังฝรั่งพูดไม่ชัดอะเราอาจจะตลกอาจจะขำอยู่บ้างแต่เราจะไม่ไปชี้หน้าด่าฝรั่งว่าแกมันโง่แกมันงี่เง่าเราไม่ทำงั้นอยู่แล้วฝรั่งก็เหมือนกันฝรั่งปกติดีๆเนี่ยแต่ถ้าไปเจอซวยไปเจอฝรั่งที่ชอบเหยียดเรซิซึมพวกอะไรเงี้ยก็อีกหน่ออย่าไปสนใจอย่าไปสนใจทีนี้ในเรื่องทักษะฉะนั้นเดี๋ยวนะก่อนคิดนะครับฉะนั้นคำตอบคือทั้งไม่ว่าภาษาใดก็ตามเนี่ยก็คืออยากได้ภาษาดีก็ต้องไปสัมผัสมันด้วยวิธีต่างๆวิธีเบสิกที่สุดทำได้ง่ายได้แทบตลอดเวลาคือการอ่านทีนี้อาจจะฝึกเรื่องการฟังการพูดด้วยถ้ามีโอกาสแล้วถ้าอยากได้จริงๆครับซึ่งถ้าจริงๆไปฝึกพูดน่าจะได้เวิร์กกว่านะครับถูกมั้ยฮะแล้วแต่อยู่ที่ถนัดแบบไหนบริบทที่เราอย่างที่ผมเกริ่นให้ฟังว่าความที่ไม่ค่อยมีตังค์เนี่ยช่วงปอโทเนี่ยไปสมัครเป็นไกด์ด้วยไปไกด์ต่างประเทศกะว่าจะเอานอกจากอ่านแล้วภาษาจะฟังจะพูดด้วยจะเอาให้ได้หมดอ่ะเราได้ตังค์ด้วยคือวิธีคิดเนี่ยมันตรงไปตรงมาไม่ได้ซับซ้อนเลยนะฉันจะมุ่งไปตรงนั้นซึ่งมันต้องการสกิลตรงนี้ฉันก็ต้องหาสกิลแล้ววิธีหาสกิลเนี่ยมันก็มีทั้งวิธีเสียเงินกับวิธีได้เงินเราก็เลือกวิธีที่ทำแล้วได้เงินก็แค่นั้นเองตรงไปตรงมาซึ่งเป็นการฝึกด้วยมีรายได้ด้วยใช่แล้วก็ผมยังมีแอคทิวิตี้บางอย่างด้วยระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยเรียนปรตีเนี่ยผมเขียนแก๊กไปลงขายหัวเราะด้วยแก๊กละ500ครับก็แก๊กละ100สมัยนู้นสมัยก่อนแก๊กละ100ประมาณ100ส่วนวิธีได้แก๊กก็ใช้ในชีวิตประจำวันแต่งขึ้นใหม่บ้างบางอันก็อ่านตลกฝรั่งแล้วโมดิฟายบ้างนั่นแหละแสดงว่าอยู่ในวงการเยอะเหมือนกันนะครับว่าในเรื่องที่จะใช้สกิลพวกนี้เอาไปใช้ในแง่ของการฝึกก็ดีในแง่ของการฝึกภาษาก็ดีถูกไหมครับก็เนี่ยครับตั้งต้นจากการอ่านเยอะๆแล้วก็ถัดไปก็คือคิดก็วางแผนแล้วก็ทีนี้หนังสือเนี่ยมันมีเยอะนะครับครับถ้าผู้ใหญ่ไม่แนะนำหรืออย่างเงี้ยเด็กจะไปเลือกอ่านยังไงดีครับถ้าพี่แนะนำเรื่องหนังสือว่าจะอ่านหนังสือเยอะๆบางทีหนังสือมันเยอะมากนะครับว่าเราไปแผงหนังสือเนี่ยพี่มีข้อคิดไหมแนะนำยากเนาะจะแนะนำคือคนเนี่ยไม่เหมือนกันไอ้หนังสือที่เราว่าดีนะบางคนอ่านไปสองสามหน้าก็วางแล้วอ่านไม่ไหวทำไมอ่านยากอ่านเย็นแต่ละคนมีจริตไม่เหมือนกันผมเองตอนอ่านตอนโตขึ้นมาอ่านมาเรื่อยๆเนี่ยสุ่มๆเมาคืออย่างนี้เราไล่อ่านไปยุคนึงก็อ่านอย่างตอนเด็กมากๆเนี่ยนิตยสารผมก็อ่านชัยพฤกษ์พอถึงจุดนึงชัยพฤกษ์มันก็ไม่พอแล้วเรื่องมันทั่วไปมากพอชอบเรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้นก็ข้ามไปอ่านชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์
เขาออกแชร์พึกวิทยาศาสตร์มาก็อ่านแชร์พึกวิทยาศาสตร์ก็รู้สึกมันตอบคำถามหลายๆคำถามที่เราสนใจเราอยากรู้ได้อะไรเงี้ยความลึกของทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมครับครับแล้วก็จะมีอย่างอื่นเติมมาเรื่อยๆทักษะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมิติที่สี่อะไรแล้วก็ไปเรื่อยๆของเราก็อ่านอันไหนที่อ่านแล้วเราตรงจริตเราชอบก็อันนั้นแหละอ่านส่วนหนังสือเนี่ยผมก็ไล่อ่านไปเรื่อยๆบางอันก็เอ๊ะคนนี้เล่มนี้คนชมเยอะก็อ่านบางอันไม่รู้หรอกหน้าปกสวยดีก็ซื้อมาอ่านดูฉะนั้นก็อ่านก็หลากหลายมากมีหนังสือบางหมวดน้อยมากที่ผมไม่อ่านเลยผมอ่านกว้างมากหนังสือแปลตลกโปกฮาฝรั่งอะไรก็เอาหนังสือไร้สาระบางอย่างไม่รู้เคยได้ยินมารุ่นนี้คนเขียนอย่างชื่อแฮร์โรลด์ร็อบบินอย่างเงี้ยเรื่องมันไม่มีอะไรนะเป็นเรื่องอุปโลกฝรั่งประชนภัยไปนอนกับคนนั้นคนนี้มีแอคทิวิตี้นู่นนี่นั่นไปเจอไปประชนภัยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรมากเป็นพิเศษแต่ก็อ่านในตอนวัยรุ่นก็มันดีก็มันดีจะให้แนะนำจริงๆเนี่ยผมว่ามันมีบางหมวดบางเรื่องที่สำคัญซึ่งจำเป็นอยู่อย่างเช่นหนังสือธรรมะเนี่ยมันไม่ควรไปอ่านตอนแก่เพราะแก่แล้วสภาพร่างกายด้วยอะไรด้วยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือธรรมะเนี่ยควรจะอ่านตั้งแต่ก่อนอกหักคนแรกอันนี้สำคัญนะคือเด็กเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยอกหักแล้วจะเป็นจะตายแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้าใจธรรมชาติของชีวิตเนี่ยสามารถซึมซับสามารถรู้ว่าเออเรื่องมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเนี่ยรู้แค่เนี้ยชีวิตมันไปต่อได้สบายสบายฉะนั้นถ้าอกหักแล้วจะมารออ่านมันไม่เข้าหัวไงมันต้องอ่านก่อนไม่ทันครับครับทีนี้ในเรื่องของพจนานุกรมอะไรอย่างนี้ประกอบมันมีความจำเป็นไหมครับในแง่ของการแปลอะไรพวกนี้ครับอู้สมัยมีครับมีเดี๋ยวนี้สะดวกมากเดี๋ยวนี้พจนานุกรมออนไลน์มีตัวช่วยเยอะอย่างสมัยก่อนเนี่ยแปลเนี่ยงานยากมากนะผมยังนึกตอนผมแปลเล่มกำเนิดสปีชีส์เนี่ยของชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ย The Origin of Species เนี่ยถ้าแปลก่อนหน้านี้สัก10-20ปีนะโอ้มันน่าจะใช้เวลามากขึ้นอีกเยอะแล้วน่าจะมีจุดขาดตกบกพร่องอีกเยอะเลยแต่ความที่ว่าพอช่วงเวลาที่ผมแปลเนี่ยมันสามารถค้นข้อมูลออนไลน์ได้แล้วมันการทำงานมันง่ายขึ้นเยอะเราสงสัยอะไรคำนี้ออกเสียงยังไงจุดนี้อยู่ที่ไหนมันหาแมปหาอะไรดูได้แล้วเราก็สามารถทำงานได้สะดวกขึ้นเยอะมากนะครับฉะนั้นเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วผมแทบไม่หยิบตัวเล่มเลยจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ใช้พจนานุกรมออนไลน์ซะเป็นหลักครับซึ่งหลายพจนานุกรมหลายเจ้าก็ใช้งานได้ดีใช้งานได้ดีมากทีนี้ย้อนไปนะครับในแง่ของตัวหนังสืออย่างเซเปียนเนี้ยครับพี่ เวลาเขาจะให้หาผู้แปลเป็นภาษานั้นๆเนี่ยมันขั้นตอนมันเป็นยังไงครับว่าจะเลือกคนแปลยังไงหรือว่าเขาจะสำนักพิมพ์เข้ามาเลือกเราหรือมันลำดับคืออย่างนี้ครับกระบวนการผลิตหนังสือแปลเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากอย่างนี้เริ่มต้นจากสำนักพิมพ์ในเมืองไทยเนี่ยไปเห็นหนังสือสักเล่มแล้วรู้สึกว่าหนังสือมันดีน่าจะแปลแล้วน่าจะขายได้น่าจะขายดีพอเขารู้สึกอย่างนั้นปุ๊บเขาก็จะติดต่อเราก็จะมีบริษัทซึ่งเป็นในหน้าเขาเรียกเอเจนซี่นะเป็นตัวกลางซึ่งคอยซื้อลิขสิทธิ์หนังสือจากต่างประเทศเขาก็จะติดต่อก็คุยกันดูเงื่อนไขบางเล่มเนี่ยขั้นตอนเนี้ยจะต้องแข่งกันมีหลายสำนักพิมพ์ใจตรงกันเสนอไปช่วงเวลาไล่ๆกันเขายังไม่ได้ตัดสินใจเขาก็จะดูว่าใครให้เงินมากกว่าฉะนั้นมันก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ถ้าสมมุติเป็นเจ้าเดียวกำลังคุยตกลงกันมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่ซึ่งพวกเนี้ยผมรู้ไม่เยอะแต่รู้คร่าวๆเขาก็จะกำหนดว่าซื้อลิขสิทธิ์ต้องใช้เงินเท่าไหร่ลงไป1ก้อนตั้งแต่ต้นเท่าไหร่แล้วจะสามารถใช้สิทธิ์ในการแปลและตีพิมพ์ออกมาใช้ในช่วงเวลากี่ปีเขาจะขายเป็นประมาณอย่างนี้มีช่วงเวลาด้วยครับฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเขาให้5ปีหลังจากหนังสือออกโดยให้แปลได้ไม่เกิน1ปีสำนักพิมพ์ก็ต้องพยายามทำตามเงื่อนไขนี้ก็ต้องไปหาคนมาแปลให้ได้เสร็จใน1ปีแล้วออกให้ได้ออกแล้วก็ขายในช่วง5ปีทำไงก็ได้โปรโมชั่นให้มันขายดีที่สุดได้เยอะที่สุดในช่วงนี้แล้วถามว่าถ้ามันขายดีมาก5ปีไปแล้วยังขายได้ทำไงจ่ายเพิ่มอีกก้อนนึงต่ออายุทีนี้ขั้นตอนในการที่สำนักพิม
สำนักพิมพ์เป็นคนเลือกผู้แปลครับสำนักพิมพ์เป็นคนเลือกผู้แปลก็จะมีหลายท่านถูกไหมครับที่เป็นช้อยให้กับทางสำนักพิมพ์ถูกไหมครับใช่ทีนี้ช้อยในการเลือกของเขาเนี่ยมันมีเกณฑ์อะไรบ้างครับพี่พอให้ข้อมูลได้ไหมครับอ๋อแล้วแต่สำนักพิมพ์เลยสำนักพิมพ์แต่ละเจ้าก็มีสไตล์ของตัวเองคืออย่างนี้ขั้นที่หนึ่งเนี่ยสำนักพิมพ์แต่ละแห่งมีแนวของตัวเองผมยกตัวอย่างอย่างยิปซีที่เคยทำงานด้วยเนี่ยที่ทำงานด้วยอยู่เนี่ยก็จะขายแนวหนังสือประวัติศาสตร์เป็นหลักอาจจะมีแนวอื่นบ้างแต่ว่ามีประวัติศาสตร์เป็นหลักนะครับของมติชนเนี่ยมีหลายแนวหน่อยเคยทำแนววิทยาศาสตร์ด้วยนะครับแต่ช่วงนี้ซาๆไปนะครับแล้วก็ทำเรื่องการเมืองเรื่องประวัติศาสตร์เขาก็กินหลายแนวพิมพ์นิยมนิยายด้วยนะครับหรืออย่างวีเลิร์นยุคนี้อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาก็ออกหนังสือแนวจิตวิทยาแล้วก็ how to เรื่องการพัฒนาตัวเองทั้งหลายก็ขายดิบขายดีครับฉะนั้นเขาก็จะเลือกหนังสือในแนวนี้แล้วเขาก็จะตามหาคนแปลทีนี้เราเนี่ยถ้าไม่เคยแปลแล้วอยากแปลเราก็ต้อง approach สำนักพิมพ์โดยทั่วๆไปจะเป็นงั้นเขียนไปสมัครไปบอกเขาว่าเราอยากจะแปลซึ่งเราต้องเรียกอะไร apply ไปก่อน apply ไปสมัครไปก่อนใช่ถ้าไม่รู้จักใครเลยนะก็เป็นอย่างนั้นหรือจริงๆแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนผมเทียบไงเดียวเหมือนคุณจีบสาวอ่ะมันไม่มีสูตรสำเร็จนะมันไม่มีคำพูดว่าเดินเข้าไปคุณพูดอย่างนี้แล้วคุณจะได้เป็นแฟนแน่ๆมันไม่มีหรอกวิธีการมันมีเยอะแยะอย่างเช่นเขามาออกบูธงานหนังสือเนี่ยคุณเข้าไปถามซิว่าอันนี้เป็นคนที่เขาจ้างมาออกบูธหรือเป็นบก.หรือเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ไปฝากเนื้อฝากตัวไปคุยคือวิธีการพวกนี้คุณคิดเองได้หมดอ่ะทำยังไงก็ได้ให้เขารู้ว่าเรามีตัวตนอยู่และเราอยากทำแต่ว่ามากกว่านั้นเนี่ยคือคุณต้องแสดงศักยภาพว่าคุณทำได้ด้วยเหมือนกรณีผมเล่าย้อนประวัติให้ฟังอ่ะก็คืออยู่ดีๆเนี่ยคุณไปพูดเฉยๆเนี่ยเขาไม่ยกงานให้คุณหรอกคุณควรจะมีผลงานต้นฉบับอะไรสักอย่างแปลไปสัก5หน้า1บทหรืออะไรให้เขาดูว่าเฮ้ยคุณทำได้นะเว้ยและถ้าเขามีงานแล้วงานเขาเยอะเนี่ยหาคนแปลไม่ทันหรือเขาคิดว่าเฮ้ยอันนี้พอไหวหน้าใหม่แต่ว่าหน้าให้โอกาสก็เป็นโอกาสครับทีนี้หนังสือเมื่อกี้ฟังพี่สักครู่เนี่ยเล่มหนึ่งแปลเป็นปีเหรอครับแล้วแต่ความหนาแล้วแต่ความหนาอาจจะแปลหลายคนแต่ต้องภายใน1ปีสมมติสัญญาถูกไหมครับประมาณปีปกติหนังสือเนี่ยถ้าไม่หนามากเนี่ยเขาไม่ค่อยแบ่งแปลมันจัดการยุ่งยากกว่าสะดุดครับสำนวนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันปกติก็ใช้แค่คนเดียวแต่ว่าถ้าเล่มหนาก็อาจจะแบ่งกันหลายคนหรือถ้ารีบก็แบ่งกันหลายคนอย่างของผมหลังๆเนี่ยสำนักพิมพ์ก็มาเราก็เกรงใจไม่ค่อยอยากปฏิเสธเราก็รับแต่ว่าก็บอกเขาว่าในกรอบเวลาที่คุณให้เนี่ยทำคนเดียวไม่ทันหรอกขออนุญาตชวนน้องอีกคนนึงหรือ2คนมาช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่เขาก็โอเคแต่เราก็ต้องดูว่าเราก็ต้องเลือกนิดนึงอะว่าคนที่เราชวนมาแปลเนี่ยฝีมือพอได้ไม่มาเป็นภาระหมายความว่าแปลแล้วเสร็จพี่ต้องมาช่วยคุณภาพต่างเราต้องไปแก้ให้อีกทีอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับแต่เห็นพี่ผมก็ follow Facebook พี่นะครับก็คือว่าเห็นมีหนังสือใหม่ๆมาแนะนำเรื่อยๆว่าเรื่องนี้กำลังแปลทีนี้ในแง่ของการแปลเวิร์กโหลดมันประมาณเท่าไหร่ถึงจะแปลไหวครับปีนึงสัก10เล่ม20เล่มมันมีแล้วแต่คนฮะคืออย่างนี้ของผมเนี่ยถือเป็นมาตรฐานอะไรไม่ได้หรอกผมว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยผมรับจ็อบเนี่ยคือมันเป็นพาร์ทไทม์เนาะเรายังมีงานทำตามเวลาฉะนั้นในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยรับได้อย่างมากก็1ถึง2เล่มแล้วจริงๆผมไม่ได้แปลอย่างเดียวด้วยนะตอนนี้ผมมีคอลัมน์ประจำอยู่3ที่นั่นแปลว่า1เดือนผมต้องเขียนงานออกมา3ชิ้นทุกเดือนฉะนั้นงานประจำทำมาหลายปีละเพียงแต่ว่าแต่ละช่วงบางทีเหลือแค่เจ้าเดียวบางที2เจ้าบางที3เจ้าแต่ว่าจังหวะที่คุยกันอยู่วันนี้ตอนนี้ผมมีอยู่3คอลัมน์1เดือนผมต้องเขียนงาน3ชิ้นฉะนั้นตัวข้อจำกัดสูงสุดมีอยู่ข้อเดียวคือเรื่องเวลาเราก็ต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีก็ต้องถามเรื่องว่าแปลยาวแค่ไหนยังไงผมยกตัวอย่างเล่มเซเปียนเนี่ยผมใช้เวลาแปลจนพิมพ์เสร็จทั้งหมดเนี่ยใช้8เดือน
ถือว่านานนะครับหนังสือ610หน้าไม่นานหรอกครับไม่เชื่อลองไปแปลดูสักหน้าหนึ่ง คือปกติเนี่ยถ้าหนังสือไม่ยากมากเนี่ยผมจะใช้สปีดประมาณชั่วโมงหนึ่งจะได้ประมาณ 1-2 หน้าแล้วแต่ความยากของหนังสือนี่คือสปีดพิมพ์แบบสัมผัสแล้วนะแสดงว่าต้องพิมพ์ได้ด้วยเร็วด้วยต้องพิมพ์เร็วด้วยการแปลดีด้วย2หน้าต่อชั่วโมงครับต่อชั่วโมง 1-2 หน้าอันนี้แล้วแต่ความยากง่ายของหนังสือขนาดมืออาชีพนะครับยังฉะนั้นรับหนังสือมาเราก็จะรู้ละหนังสือเล่มนี้เราต้องใช้เวลาแปลสักเท่าไหร่คำนวณได้อะคำนวณได้วิธีทำงานก็คือสมมติรับเล่มนี้มาแล้วเราต้องส่งต้นฉบับภายใน4เดือนเพราะหารดูถ้า400หน้าก็เดือนละ100หน้าวันละ3หน้ากว่าอันนี้ต้องไป manage เอาถูกไหมครับแต่ละวันต้องจัดสรรเวลากี่ชั่วโมงถูกไหมครับใช่ครับโอ้แสดงว่าแล้วชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำอย่างนี้ได้ทุกหน้าหรอกทุกวันหรอกใช่บางวันเราอาจจะแปลได้5หน้า10หน้าบางวันหน้านึงก็ไม่เสร็จเพราะมีอะไรยุ่งไปหมดจนแปลไม่ได้ไม่มีสมาธิครับครับทีนี้พี่พูดเรื่องการพิมพ์ก็เป็นส่วนสำคัญถูกไหมครับครับอันนี้ถ้าพิมพ์ต้องฝึกไหมครับหรือว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะบางคนจิ้มดีดเอาก็ได้หรือเดี๋ยวนี้จริงๆเรามาถึงยุคซึ่งไม่ต้องพิมพ์เป็นก็ได้นะไม่ต้องพิมพ์เก่งก็ได้คือมันมีโปรแกรมซึ่งสามารถ speed to text ได้เราพูดใส่เข้าไปแล้วมันสามารถพิมพ์ออกมาเป็นตัวอักษรแล้วเรามาแก้ไขได้ผมยังนึกอยากจะใช้เลยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใช้นะยังชินกับการเห็นแล้วก็พิมพ์ไปเรื่อยๆมากกว่าแต่ว่าอีกหน่อยคงต้องใช้เพราะสายตาก็ทำงานหนักขึ้นทุกทีก็แต่ว่านั่นแหละถ้าพิมพ์เร็วก็ได้เปรียบผมยังรู้สึกทึ่งนะคนสมัยก่อนทำหนังสือหนากว่า500หน้าบางคนทำถึง1,000หน้าโดยใช้วิธีเขียนเนี่ยเป็นอะไรที่ผมนึกภาพไม่ออกว่าถ้าตัวเองต้องเขียนจะเป็นไงเดี๋ยวนี้ลายมือห่วยมากเพราะว่าใช้พิมพ์ตลอดเวลาต้องอดทนมากนะครับต้องอดทนมากนะครับทีนี้เรื่องของการพิมพ์การอ่านทีนี้พี่พูดถึงการอ่านเยอะเนี่ยผมไม่เห็นความมากน้อยนะคำว่าอ่านเยอะต้องอ่านประมาณไหนครับอยากให้น้องๆที่ดูรายการดูเนี่ยเขาว่าอ่านต้องอ่านประมาณไหนถือว่าเรียกแบบพอที่จะเรียกอ่านหนังสือครับเพื่อไปทำงานประเภทนี้ครับจริงๆจริงๆจะบอกเยอะก็ไม่มันไม่ใช่มาตรวัดตัวเดียวนะความเยอะปีที่แล้วผมตั้งอย่างนี้ผมตั้งเป้าว่าปีหนึ่งผมจะอ่านประมาณ50เล่มขึ้นไป50เล่มขึ้นไปเอา50เอา365ตั้งเอา50ไปหารดู57 35ผมมีเพื่อนเดือนละ7เล่มสักประมาณ150เล่มผมเขา manage ต้องนอนหรือเปล่าเนี่ยไอ้7วันเล่มนึงไม่ใช่ใช่มั้ย7วันเล่มนึงแต่แน่นอนไอ้50เล่มมันก็จะมีบางเล่มเป็นเล่มบางๆบางเล่มเป็นการ์ตูนตัวอักษรแน่นอนหรืออาจจะมีบางเล่มที่หนาเตอะเลยมีแต่ตัวอักษรทั้งหน้าก็คละๆกันไปคละๆกันไปแต่สิ่งที่ผมว่าสำคัญไม่แพ้ปริมาณก็คือคุณภาพคุณอ่านแล้วแค่อ่านหรือเปล่าถ้าอ่านแล้วแค่อ่านเนี่ยมันไม่ได้อะไรหรอกอ่านเยอะก็อย่างนั้นแหละเหมือนบางคนอ่านสามก๊กเนี่ยอ่านจบปุ๊บสิ่งที่จำติดหัวก็คือเหนื่อยชิบเป๋งเลยตัวละครเยอะจำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยอ่านอย่างเงี้ยคุณภาพน้อยแต่ถ้าอ่านแล้วเฮ้ยไอ้นี่มันวางแผนเก่งไอ้นี่มันไม่เก่งจริงชื่อเสียงคนพูดว่ามันเก่งแต่จริงๆแล้วพอไล่ดูปุ๊บสู้ก็แพ้ไม่จริงนี่หว่าอะไรเงี้ยคืออ่านแล้วมีการตั้งข้อสังเกตมีการเปรียบเทียบมีการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างเงี้ยคุณก็จะเชื่อมโยงมันกับสิ่งต่างๆถ้าอย่างเงี้ยคุณก็จะได้เรียนรู้จากทุกอย่างที่อ่านเหมือนอ่านจิตวิทยาเนี่ยเขาก็จะมีทฤษฎีเยอะแยะบางอันเนี่ยทุกคนอ่านแล้วก็เชื่อเป็นเหมือนคัมภีร์ที่ผิดไม่ได้ซึ่งเป็นวิธีอ่านที่ผิดเลยนะวิธีอ่านที่ถูกคืออ่านแบบนักเวชศาสตร์เลยคืออ่านแล้วมันคือทฤษฎีหนึ่งวันนี้มันถูกพรุ่งนี้อาจจะผิดก็ได้และอ่านแล้วเราจำเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็สังเกตดูว่าจริงหรือเปล่าอย่างเช่นชกน่าจะมีคนคุ้นไอ้อันนี้มากขึ้นแล้วเขาบอกว่าคนเราต้องฝึกให้เก่งเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10,000 ชั่วโมงไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่าฮะมันเริ่มคอนเซปต์เนี้ยมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีคนเผยแพร่แล้วเผยแพร่ซ้ำๆเนื่องจากมันไปปรากฏอยู่ในหนังสือดังๆหลายๆเล่มแล้วเล่มอื่นที่มาทีหลังก็มักจะพูดเงี้ยก็
คนก็เชื่ออย่างนี้มาเป็น10ปีแล้วพอหนังสือมันออกมาเป็น10ปีแล้วเขาบอกว่าไม่มีทางคือคุณเห็นเขาเมื่อเขาดังแล้วคุณก็นึกว่าเฮ้ยเขาออกแป๊บๆดังเขาก็ยกตัวอย่างอย่าง The Beatles เนี่ยออกอัลบั้มปุ๊บดังเลยใช้เวลาดังตั้งแต่อัลบั้มแรกอะไรเงี้ยใช้เวลาไม่นานแล้วทำท็อปชาร์ตในอัลบั้ม2 3 4อะไรเงี้ยแต่จริงๆคนเขียนเขาก็ไปไล่ดูประวัติปรากฏว่าบิทเทิลเนี่ยเล่นอยู่ในผับเป็น10ปีคนไม่รู้จักแล้วก็คำนวณชั่วโมงมาก็บอกว่าไอ้พวกเนี้ยกว่ามันจะเล่นได้ดังใจกว่าจะเล่นได้เนี๊ยบขนาดนั้นเนี่ยมันสะสมประสบการณ์การเล่นมาหมื่นชั่วโมงอัพซึ่งไม่ค่อยได้กล่าวถึงถูกไหมครับซึ่งคนไม่เห็นไงคนไม่เห็นคนเห็นเมื่อสุดท้ายแล้วเขาดังแล้วคนก็เห็นก่อนหน้านั้นนิดหน่อยคนก็โหมันดังเร็วมากถ้าเทียบเคสพี่ชินก็หมื่นชั่วโมงเหมือนกันก็เหมือนกันก็หมื่นชั่วโมงก็ถ้าผมเล่าอย่างที่ฟังก็คือเริ่มแปลก็ตั้งแต่ปโทปี33ปีนี้เท่าไหร่แล้วมัน30ปีแล้วน่ะใช่มั้ย30ปีเลยหมื่นชั่วโมงครับนะครับทีนี้ผมสนใจอันนึงครับเวลาอย่างเมื่อกี้พี่ชินสรุปเนี่ยเวลาอ่านเราต้องสรุปถูกมั้ยครับการเปรียบเทียบวิธีการคิดเหตุผลอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้มันทำให้เราจินตนาการถูกไหมครับว่าหนังสือกำลังบอกอะไรเราครับซึ่งเราจะไปอัพพลายอะไรถูกไหมครับใช่ทีนี้อย่างที่บอกครับในการเขียนหนังสือเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้แปลแบบคำต่อคำถูกไหมฮะการเรียบเรียงสื่อเนี่ยผมเห็นอันนึงที่พี่เขียนพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมหรืออะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจบริบทของหนังสือด้วยเขียนในประเทศไหนวัฒนธรรมอันนี้เราต้องฝึกยังไงถึงจะเห็นเรื่องพวกนี้ครับโอ้ต้องฝึกยังไงเหรออันนี้ผมสนใจแล้วเพราะว่าแปลให้ลึกซึ้งอันนี้สำคัญเพราะแปลแล้วคนเข้าใจมันมากกว่าภาษาอังกฤษถูกไหมครับคือมันมีวิธีจัดการได้หลายอย่างเหมือนกันในกรณีคนที่เขาไม่คิดอะไรมากเนี่ยเขาก็จะมองว่าคนอ่านเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนอ่านเป็นภูมิรู้ของคนอ่านที่จะรู้เองหรือไม่รู้ฉะนั้นก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเขาที่จะต้องมายุ่งอะไรในส่วนนี้มากอะไรเงี้ยแต่สำหรับบางคนเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นหน้าที่ของคนแปลเหมือนกันที่จะต้องeducate เนาะให้ความรู้คนอ่านครับหรือจุดนี้อาจจะสับสนได้อะไรเงี้ยก็จะต้องใส่ฟุตโนตเข้าไปอธิบายเพิ่มเติมว่าไอ้จุดเนี้ยนะสมัยนั้นเนี่ยโหมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยเราอ่านสมัยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าไม่อะไรเนี่ยมาฟังดูธรรมดาอะไรเงี้ยแต่บอกย้อนไป500ปีก่อนเรื่องแบบนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอะไรเงี้ยพวกเนี้ยก็บางคนก็เลือกใช้วิธีฟุตโนตไว้บางคนก็ใช้วิธีเป็นเล่าอีกซะเป็นเล่าซะตอนที่เปิดตัวหนังสือหรืออะไรเงี้ยเรื่องแบ็คกราวด์ว่าเฮ้ยบางเรื่องเนี่ยมันอย่างผมเมื่อ2วันก่อนเพิ่งคุยใน Clubhouse ไปผมเล่าเรื่องกำเนิดสปีชีส์นะครับหนังสือของชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยครับอย่างนี้มีคนอ่านแล้วเขาก็บ่นว่าหนังสืออะไรอ่านยากมากอ่านแล้วเหนื่อยอ่านแล้วหลับอ่านแล้วไม่เข้าใจเออผมบอกว่าแล้วบางทีมันไม่หยุดแค่นั้นเขาบอกคนแปลไม่ได้เรื่องผมก็ว่าเดี๋ยวโยมใจเย็นอย่างนี้คือเวลาก่อนที่จะบอกว่าอ่านไม่ได้เรื่องไอ้แปลไม่ได้เรื่องเนี่ยคุณลองกลับไปอ่านต้นฉบับก่อนเวลาเราแปลเนี่ยเราพยายามที่จะถ่ายทอดให้ใกล้กับต้นฉบับมากที่สุดฉะนั้นถ้ามันต้นฉบับเขียนมายากเนี่ยดาร์วินเขาเขียนเรื่องนี้แบบศาสตราจารย์แก่ๆกำลังเลคเชอร์เข้มๆอยู่คุณไม่สามารถอ่านมันง่ายๆหรอกนี่ผมกำลังแปลเล่มหนึ่งของแกชื่อ The Voyage of the Beagle เป็นบันทึกการประจนภัยที่แกลงเรือไปเดินทางรอบโลกเล่มนี้อ่านง่ายมากคนเดียวเขียนเนี่ยคนเดียวกันเขียนเนี่ยแต่อ่านง่ายมากเดี๋ยวหนังสือออกคุณไม่อ่านก็ดูเดี๋ยวต้องติดตามแต่ว่าประเด็นก็คือในนั้นเนี่ยมันมีมากกว่าแค่การอ่านง่ายอ่านยากอ่ะคือตอนที่ดาร์วินเขียนเนี่ยมันมีแบ็คกราวด์หลายอย่างที่ทำให้หนังสือมันออกมาอย่างนั้นหนังสือเนี่ยมันเขียนด้วยความเครียดดาร์วินคิดเรื่องทฤษฎีมา20ปีปรากฏว่าวอลเลซเนี่ยเขียนเปเปอร์มาแล้วโหทฤษฎีเดียวกันเลยเพียงแต่ไม่ได้เรียกชื่อแบบเดียวกันแต่ว่าในที่สุดก็ต้องตัดสินใจอ่าน
เปเปอร์ของทั้งสองคนในที่ประชุมของสมาคมลินเนียนเพื่อประกาศว่าสองคนพบทฤษฎีเดียวกันแล้วหลังจากนั้นวอลเลซก็ไม่ได้เขียนอะไรอีกแต่ดาร์วินใช้เวลาประมาณ1ปีเร่งเขียนหนังสือกำเนิดสปีชีส์ให้เสร็จเขาเคยเขียนเอาไว้ในที่อื่นไม่ได้ในเล่มนี้เขาบอกว่าการเขียนหนังสือเล่มนี้มันให้ความรู้สึกกับข้าพเจ้าเนี่ยเหมือนกำลังเขียนสารภาพว่าไปฆ่าคนตายมาถ้าคนไม่เคยอ่านข้อความแบบนี้ก็จะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันกดดันมากทำไมถึงเป็นงั้นเพราะว่าหนังสือเนี่ยทั้งเล่มเนี่ยมันนำไปสู่ข้อสรุปว่าไม่จำเป็นต้องมีพระเจ้าก็ได้ซึ่งในยุคของดาร์วินเนี่ยมาประมาณ200ปีในสังคมอังกฤษเนี่ยสังคมชั้นสูงการที่คุณลุกขึ้นมาบอกว่าไม่มีพระเจ้าเนี่ยโอ้เป็นอะไรที่คอขาดบาดตายมากและยิ่งไปกว่านั้นดาร์วินรักภรรยามากภรรยาเนี่ยเป็นคนที่เคร่งศาสนามากดาร์วินตั้งใจว่าไอ้ตัวเนื้อหาที่การทดลองที่แกเก็บมา20ปีเนี่ยในที่สุดแกจะเขียนก่อนแกตายแล้วเผยแพร่หลังจากตายไปแล้วเผลอๆอาจจะเผยแพร่หลังจากภรรยาตายไปแล้วเพื่อไม่ให้ภรรยาลำบากใจวางแผนได้หมดนึกออกไหมคือภรรยาจะรู้สึกว่าแย่ละสามีฉันไม่ได้ไปสวรรค์ด้วยเพราะไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยต้องตกนรกหมกไหม้ไปตลอดกาลนั่นคือความรู้สึกของดาร์วินแล้วถามว่าในหนังสือผมไปเขียนอธิบายยืดยาวอย่างนี้ได้ไหมผมก็ไม่ได้เขียนไว้ล่ะแต่ว่านั่นแหละผมเล่าให้ฟังแบบนี้ผมเล่าให้ฟังได้ว่าเออเวลาคุณอ่านเนี่ยภาษามันคือภาษา200ปีที่แล้วนะมันคือ100กว่าเกือบ200ปีที่แล้วเนี่ยมันมีความเก่าความขลังถ้าคุณไปอ่านภาษาอังกฤษคุณจะเห็นนะคำที่เขาเลือกใช้ยากเป็นคำซึ่งแม้แต่สมัยนั้นอ่านก็ไม่ง่ายแล้วนี่เราอ่าน100กว่าปีให้หลังเกือบ200ปีเนี่ยฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฉะนั้นเวลาแปลก็ต้องเลือกคำซึ่งมีความอลังการเหมือนกับเจ้าของเขาเขียนคำเขายากเราก็ยากตามจริงๆบริบทตอนแปลหรือว่าความรู้สึกตอนแปลหรือตอนเขียนของผู้เขียนเนี่ยครับมันสำคัญถูกไหมฮะเราก็จะได้ความเข้าใจอารมณ์ของผู้เขียนจุดประสงค์ของผู้เขียนถูกไหมครับเราจะสื่อมาได้ตรงถูกไหมครับใช่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยบางทีก็ทำได้บางทีก็ทำไม่ได้นะบางทีเราไม่รู้แบ็กกราวด์ตรงนั้นแต่อันเนี้ยเราให้ฟังได้เพราะว่าอย่างนี้เวลาเราไปอ่านหนังสือคนอื่นเนี่ยค้นอีกเยอะนี่ทำอย่างนี้ต้องไปค้นกลับไปอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับก่อนที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ก่อนแปลกำเนิดสปีชีส์เนี่ยผมเขียนประวัติดาร์วินแล้วผมก็จะรู้ประวัติแกประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าหลังจากแปลไปแล้วอ่านเพิ่มอีกก็จะรู้เพิ่มอีกก็จะยิ่งเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ลอยๆอยู่ในอากาศอ่ะมันมีความเชื่อมโยงมันอย่างตอนเนี้ยหนังสือกลุ่มพวกหมวดการเมืองเนี่ยดังมากถ้าเราอ่านเล่มหนึ่งเราก็จะได้ความรู้สึกหนึ่งแต่ถ้าอ่านจิ๊กซอว์หลายๆตัวมาประกอบกันยกตัวอย่างอ่านเรื่องของคณะราษฎรเนี่ยเราจะได้ภาพแบบหนึ่งถ้าคนฝั่งที่สนับสนุนเขียนแบบหนึ่งถ้าคนฝั่งต่อต้านเขียนก็จะอีกแบบหนึ่งครับแล้วถ้าเราอ่านจากหลายๆมุมหลายๆคนเขียนเราก็ประติดประต่อเราก็จะเห็นภาพซึ่งชัดเจนขึ้นว่าโอ้สมัยนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วการตัดสินใจทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันหนักหนามันคอขาดบาดตายมากจนหรือแม้แต่บางอย่างเราดูแบบ retrospective นะเราดูแบบย้อนกลับไปเราก็จะไม่เข้าใจบางเรื่องทำไมถึงทำอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเข้าใจบริบทรอบๆมากขึ้นเราก็มันต้องทำอย่างนั้นแหละเพราะว่าบริบทมันบีบให้นะครับโอ้โหมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับครับจริงๆผมมานั่งมองสิ่งที่พี่พยายามอธิบายเนี่ยการแปลหนังสือเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวหนังสือถูกไหมครับต้องรู้ที่มาที่ไปว่าคนเขียนประมาณไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ทักษะที่เราต้องสะสมในเรื่องภาษาอะไรก็ดีนะครับเขาบอกงี้เขาบอกการแปลเนี่ยมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เวลาพูดว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เนี่ยศาสตร์คือสิ่งซึ่งเราสามารถสอนกันได้ฟิสิกส์เคมีชีวะมีวิธีการมีรายละเอียดสอนได้หมดเลยและถ้าทุกคนอ่านแล้วเข้าใจแล้วทุกคนก็เก่งเหมือนกันหมดแต่ศิลป์เนี่ยสอนเบสิกให้ได้แต่แอดวานซ์ต้องทำเองคือรูปเดียวกันเราไปดูเนี่ยคนที่มีพื้นฐานเรื่องศิลปะอยู่ในตัวเวลาไปดูเนี่ยจะรู้สึกว้าวมากแต่คนไม่มีพื้นฐานไปดูก็เฉยๆเพราะว่าตัวเองไม่มีพื้นฐานอะไรที่จะเก็ทว่าอันนั้นมันมีความพิเศษเลิศเลยยังไงไอเนี้ยสอนไม่ได้
เราบอกได้ผมยกตัวอย่างทีมงานตอนนี้ทำเกี่ยวอินโฟกราฟิกมาเริ่มจะหลายปีแล้วครับไอการทำอินโฟกราฟิกเนี่ยมันอาศัยหลายอย่างมากเราต้องย่อยข้อมูลได้เราจะต้องคิดวิธีนำเสนอมันจะต้องมีรูปแบบแพทเทิร์นแล้วมันต้องรู้องค์ประกอบสินซึ่งองค์ประกอบสินเนี่ยคนทั่วไปถ้าไม่ขวนขวายอ่านผมเนี่ยเรียนสายวิทย์ทั้งชีวิตผมไม่ได้ไปลงคอร์สอะไรศิลปะเลยแต่ความที่ผมอ่านหนังสือหลากหลายมากผมอ่านหนังสือศิลปะหนังสือการออกแบบด้วยผมก็จะรู้ว่าเฮ้ยการออกแบบที่ดีซึ่งมันนำมาใช้ในอินโฟกราฟิกด้วยเนี่ยคุณต้องมีบาลานซ์ยังไงคุณต้องมีคอนทราสต์ของสีคุณต้องรู้ว่าสีคู่ไหนจับกันแล้วใช้ได้สีคู่ไหนจับกันไม่ได้อย่าเอามาจับกันตัวอักษรจะจมกับพื้นการวางตำแหน่งของรูปภาพอ่านเอาได้ใช่ไหมครับอ่านเอาได้อ่านคืออย่างที่บอกไงมันเป็นเบสิกทุกคนอ่านแล้วรู้เท่ากันหมดแต่ถ้าจะให้ไปถึงระดับสูงกว่านั้นพวกนั้นเนี่ยต้องวิเคราะห์วิจารณ์ต้องฟังต้องอ่านต้องดูอันนั้นต้องไปฝึกเองถูกไหมครับใช่ครับทีนี้ถ้าผมฝากถึงน้องๆที่มางานจ็อบแฟร์ของงานของสวทช.นะครับทีนี้ถ้าน้องอยากเก่งแบบพี่เนี่ยพี่จะแนะนำน้องเขายังไงดีครับว่าถ้าอยากเป็นนักแปลเก่งๆอย่างพี่น้ำผมแนะนำว่าอย่าเก่งแบบพี่เอ้ย อย่างนี้คือแต่ละคนเนี่ยมีความยูนิคนะมีความเฉพาะตัวมากเราไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนคนอื่นแล้วคุณอย่าพยายามเป็นนำชาย2ไม่มีความจำเป็นเลยแต่มันมีคำแนะนำทั่วๆไปนะครับซึ่งใช้ประโยชน์ได้สำหรับทุกคนโดยเฉพาะอายุน้อยเนี่ยข้อที่1เขียนอ่านและคิดให้เยอะยิ่งคุณทำเยอะเท่าไหร่คุณยิ่งได้เปรียบแล้วถามว่าอย่างเมื่อกี้โมถามว่าอ่านอะไรถึงจะดีมันไม่มีคำตอบอ่ะคุณต้องตะลุยไปอ่ะแต่ว่าง่ายที่สุดคืออ่านในที่ตัวเองชอบอ่ะเพราะพอชอบปุ๊บอ่านแล้วมันจะจำได้แต่ผมวงเล็บแต่ไว้โตๆเลยนะวงเล็บอันใหญ่ๆแต่คุณอย่าอ่านแต่เฉพาะที่ชอบมันจะทำให้คุณแคบทำให้คุณลึกคุณรู้เรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะมีประโยชน์มากในอนาคตหรือไม่มีประโยชน์เลยผมยกตัวอย่างคนที่รู้เรื่องพระเครื่องรู้ละเอียดมากเราฟังเราก็อ้าปากหวอนะเอ้ยรู้ละเอียดขนาดนี้เลยเก่งจังเลยเลยแล้วยังไงนะมันมีประโยชน์อะไรคือแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันนะประโยชน์ของเขาเข้าใจเขาชื่นชมเราจริงๆแล้วเขาอาจจะไปถึงระดับเป็นคนกำหนดราคาได้ชี้ได้ของจริงของปลอมอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมเรื่องพวกนี้ไม่มีประโยชน์กับชีวิตผมเลยผมไม่อ่านเรื่องตำราพระเครื่องเลยเสียเวลาชีวิตผมไม่เห็นประโยชน์พวกเนี้ยคุณจริตคุณเองคุณต้องเลือกอ่ะบางคน อยากรวยอ่านเรื่องการลงทุนไม่ใช่เรื่องผิดนะคนอยากรวยเป็นเรื่องปกติมากแต่ว่ามันมี principle บางอย่างคุณไม่ต้องอ่านหนังสือคุณก็น่าจะพอรู้ได้มั้งผมยกตัวอย่างนะหุ้นเนี่ยหุ้นวันนี้ออกยังไงเนี่ยพรุ่งนี้มีคนอธิบายเป็นฉากเลยแต่วันนี้เขาไม่ยอมบอกก่อนเขาไม่ยอมพูดแบบเดียวกันก่อนที่มันจะออกไอ้ตัวนี้จะขึ้นในตัวนั้นจะลงถามว่าทำไมก็คำอธิบายย้อนหลังมันง่ายแต่บอกก่อนล่วงหน้ามันยากฉะนั้นถ้าคุณซื้อหุ้นโดยการไปฟังคนไหนก็แล้วแต่กูรูบอกวันนี้ว่าจะซื้อแล้วคุณไปซื้อพรุ่งนี้คุณตายแล้วคุณเป็นแมลงเม่าให้เขาละคุณต้องรู้เองว่าหุ้นตัวนี้กำลังมาละมาจริงด้วยไอ้หุ้นตัวนี้มาแต่มาหลอกอย่างเงี้ยถ้าคุณรู้เองไม่ได้คุณก็เก็บเงินไว้เถอะคุณก็อย่าไปซื้อเลยก็วันนี้นะครับก็ได้มุมมองหลายอย่างครับในสิ่งที่ผมเข้าใจก็ได้ความกระจ่างด้วยในส่วนตัวนะครับที่พยายามถามพี่ชินนะครับผู้แปลเรื่องนี้นะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่นำชัยนะครับวันนี้ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการแปลหนังสือนะครับเรื่องทักษะหรือว่าความเรียกอะไรฮะการใช้ชีวิตหรือการฝึกในเรื่องหลายๆอย่างที่สรุปได้นะครับก็จะมีเรื่องภาษานะครับในเรื่องของการอ่านนี่เป็นหลักเลยถูกไหมครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะแปลหนังสือเราก็ควรเข้าใจในบริบทหนังสือที่มาที่ไปด้วยจะทำให้หนังสือเนี่ยลึกซึ้งขึ้นนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่รัตนรงค์ชัยด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับยินดีครับสวัสดีครับครับสำหรับเซสชันของดร.นำชัยผู้แปลเซเปียนวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับก็หวังว่าเซสชันนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่สนใจหรืออยากฝึกให้ตัวเองเป็นนักแปลนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับที่ติดตามรายการของเรานะครับสวัสดีนะครับ
วัสดีครับอาทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ